สวัสดีครับเรียนภาษาอังกฤษวันละนิดนะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกการพูดเป็นประโยคง่ายๆนะครับมาดูคำแปลก่อนนะครับ buy แปลว่าซื้อนะครับซื้อ which one do you like to buy which one do you like to buy ก็แปลว่าคุณอยากได้อันไหนหรือตัวไหนนะครับต่อมา pay นะครับพอผ่านเสียงพอผ่านอ่านว่า pay แปลว่าจ่ายนะครับ you didn't pay me yet แปลว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตังผมนะก็คือยังไม่ได้ให้ตังผมนั่นเองนะ how many แปลว่าเท่าไหร่หรือกี่ตัวหรือกี่ชิ้นนะครับเช่น how many piece do you want แปลว่าคุณต้องการกี่ชิ้นหรือกี่ตัวหรือกี่อันก็ได้นะครับ can I choose แปลว่าผมเลือกได้ไหมถ้าได้ก็ตอบว่า yes sir ถ้าไม่ได้ก็ตอบว่า no sir แปลว่าได้ครับหรือไม่ได้ครับคำว่า sir เนี่ยคือพูดแล้วฟังดูสุภาพขึ้นนั่นเองนะครับ what do they call แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเช่นSuper Red Arowana ก็คือปลาอโรวาน่าแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมสมมุติขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับ How much แปลว่าเท่าไหร่หรือกี่บาทในภาษาชาวบ้านนะครับเช่น How much for the Super Red แปลว่าปลาอโรวาน่าแดงเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามเราก็ตอบว่า 20,500 บาท per one 20,500 บาท per one แปลว่าราคา 20,000 กับ500บาทต่อ1ตัว Can you make it lower than that แปลว่าขอราคาต่ำกว่านี้หน่อยได้ไหม Can you deliver to my house คุณส่งไปที่บ้านผมได้ไหมตกไปนิดหนึ่งนะครับถ้าตอบว่า yes นะได้ครับ Could you give me your address please ได้ครับผมขอที่อยู่ของคุณด้วยครับนะแล้วเราก็จัดส่งไปให้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้นะฮะ No the price is not include for delivery sir นะครับ No the price is not include for delivery sir แปลว่าไม่ได้ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะครับนะคำตอบก็คือไม่ได้ครับราคานี้ไม่ได้รวมค่าส่งครับ เห็นไหมมีคำว่า sir ฟังดูให้มันสุภาพขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีๆกับเรานะครับ I call taxi for you นะครับแปลว่าผมเรียกแท็กซี่ให้นะครับผมเรียกแท็กซี่ให้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำใจหรือบริการนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจร้านของเรานะครับวันหลังก็จะได้มีโอกาสมาซื้อหาหรือว่ามาแวะดูนะครับ Thank you so much อันนี้ก็แปลว่าขอบคุณครับขอบคุณมาก I hope to see you again I hope
to see you again แปลว่าหวังว่าคงได้เจอกันอีกนะอันนี้เราก็พูดเหมือนกับว่าเชิญชวนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆสั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ